สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง K.K.DIY ด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเป็นวันที่ผมรอคอยนะครับผมก็คือผมสั่งไพ่มา1สำรับนะครับผมนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยครับท่านผู้ชมไวซิงเกิลนั่นเองผมได้มาแล้วครับโอ้โหดีใจมากเลยผมแกะเรียบร้อยแล้วนะแต่ผมยังไม่ได้เปิดดูข้างในได้ตอนเที่ยงนะครับก่อนที่ผมตอนผมมากินข้าวแล้วผมก็นั่งกินข้าวอยู่ก็มีพัสดุมานะครับนี่ด้านหลังแบบนี้ครับผมนี่ด้านหน้าครับแล้วก็มีพัสดุส่งมานะครับผมก็ไปรับนะครับผมก็แกะตรงนี้แล้วนะครับผมแต่ผมยังไม่ได้แกะดูข้างในนะเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่ผมต้องแบบกลับไปทำงานแล้วไงผมก็เลยไม่ได้แกะนะครับผมก็เลยไว้มาถ่ายตอนเย็นเลยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวมาดูด้านในดีกว่านะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมนี่อุ้ยเนื้อไพ่สวยขาวจั๊วเลยครับเปรียบเทียบระหว่างไอตัวเก่าที่ผมเล่นนั่นน่ะไอราคาถูกที่สั่งในไทยนั่นผมเล่นจนมันยับเยินแล้วมันก็ไม่ขาวแบบนี้ดูดิตัวนี้ยังขาวอยู่เลยท่านผู้ชมตัวนี้เป็นไพ่โฆษณาครับแน่นอนนะครับใบซิงเกิลก็จะมีแบบโฆษณาอะไรเงี้ยดูดินี่ด้านหลังมีด้านหน้าด้านหลังครับด้านหลังของตัวนี้มีด้วยนะดูดิเฮ้ยโอเคขนาดไพ่โฆษณายังลื่นเลยครับท่านผู้ชมอันนี้ไว้ก่อนเผื่อทำอะไรได้นะครับมาดูโจ๊กเกอร์กันดีกว่าโจ๊กเกอร์ใบที่1แบบมีสีครับนี่สวยดูด้านหลังครับนี่แบบนี้เลยเป็นไพ่ที่แบบนักมายากลทั่วโลกนิยมใช้กันนะครับใบซิงเกิลนะครับผมมาดูโจ๊กเกอร์ตัวที่2ครับนี่เลยครับไม่มีสีนะครับผมดูด้านหลังครับสวยงามให้ตายเถอะพระเจ้าเดี๋ยวไว้นี่ก่อน ส่วนตัวแรกก็เป็นสแตนดาร์ดทั่วไปครับอย่างสวยเลยนี่แหละพอดีเลยครับท่านผู้ชมผมนึกว่าผมจะไม่ได้ของนะครับนึกว่าแบบว่าเฮ้ยเราน่าจะได้ของหลังที่เราแบบไปบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมนึกว่าจะได้ของประมาณนั้นที่ไหนได้มันได้ก่อนผมจะกลับบ้านไงผมจะกลับบ้านไปเพื่อที่แบบไปศาสตร์เดือน10นะครับท่านผู้ชมผมก็นัดกับเพื่อนไปแล้วว่าจะเล่นมายากลผมก็เลยสั่งไพ่ตัวนี้มานะครับผมเป็นไวซิงเกิลผมอยากได้มานานแล้วนะครับในไทยมีไหมนั่นเหรอมีครับตามเพจมีครับของแท้ครับมีครับแต่ว่าผมไม่รู้นะว่าไปหาแถวเพจไหนนะครับผมก็ไปเจอใน Lazada นั่นแหละนะครับมันขายอยู่ในราคาเมื่อก่อนมัน600นะครับแต่อยู่ๆมันลดราคามาเป็น315บาทผมก็เลยจัดเลยครับท่านผู้ชมนี่ค่อนข้างที่จะลื่นเลยนะเพราะว่าใบซิงเกิลนี่ลื่นมากๆเลยนะดูดิอันนี้ขนาดแฟนไพ่ไม่เป็นนะแฟนไพ่ไม่สวยด้วยยังทำได้อยู่นะท่านผู้ชมก็แน่นอนนะครับหลังจากนี้นะครับผมก็จะเห็นมายากลกับไพ่ใบนี้นะครับไพ่สำรับนี้นะครับสำรับที่ผมซื้อมา2กล่องนั้นน่ะไอ้กล่องสีดำผมยังไม่ได้ใช้เลยนะผมก็จะสลับเปลี่ยนมาใช้นะครับไม่ใช่ว่าจะใช้ใบซิงเกิลไปเลยนะครับผมก็จะใช้สีแดงตัวนั้นกับสีดำตัวนั้นนะครับผมแล้วมันมีไพ่อยู่อีกสำรับนึงที่ผมไม่ได้รีวิวเลยเป็นไพ่ที่ผมแบบซื้อมานานแล้วแหละเป็นไพ่เริ่มแรกเลยนะครับเป็นไพ่เริ่มแรกที่ผมหัดเล่นมายากลเลยมันเป็นไพ่พลาสติกสีดำอะครับท่านผู้ชมตัวไพ่ก็จะเป็นพวกสีฟ้ากับสีอะไรสักอย่างหนึ่งน่าจะสีเทาหรือไม่ก็สีขาวเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วแหละผมไม่ได้แกะดูนานแล้วผมก็ไม่ได้เอามาเล่นนานแล้วด้วยดิผมจะเอามารีวิวให้ดูด้วยนะครับถ้ามีเวลานะครับผมชอบนะมันเป็นไพ่สำหรับแบบเล่นมายากลโดยเฉพาะเลยนักมายากลทั่วโลกนะครับผมจะนิยมใช้ไพ่ชนิดนี้นะครับผมส่วนตัวผมชอบสีแดงไงมันมีสีฟ้าสีแดงสีดำนะครับผมแล้วแต่คนชอบนะครับแล้วแต่คนชอบแบบสีแบบไหนนะครับผมแต่ส่วนตัวผมชอบสีแดงไงครับท่านผู้ชมโอเคอันนี้ไพ่ก็ยังไม่ได้ล้างเลยนะเดี๋ยวผมสับมันความรู้สึกที่ผมจับไปนะมันรู้สึกว่ามันไอ้นี่ครับท่านผู้ชมเนื้อไพ่มันจะออกสางนิดนึงนะครับมันเหมือนกับว่าเขาพิมพ์ด้วยเทคนิควิเศษหรือเปล่าเหมือนกับอัดอากาศเข้าไปให้ไพ่มันมีความนูนเล็กๆนะครับผมเพื่อให้ไพ่มันลื่นนะครับลื่นแบบเวลาแฟนไพ่อะมันจะได้สวยไงสำหรับคนแบบถ้าคนที่แฟนไพ่เป็นอะคือมันลื่นมากเลยนะแปลว่าแฟนไพ่เนี่ยจะสวยมากเลยเนี่ยแต่ผมแฟนไพ่ไม่เป็นหรอกเป็น
ป็นนักมายากลที่แฟนไพ่ไม่เป็นหรอกมันก็ได้นิดหน่อยนั่นแหละท่านผู้ชมโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับท่านผู้ชมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของ K.KDY ด้วยนะครับผมคลิปหน้านะครับจะเป็นมายากลอะไรอย่าลืมมาติดตามด้วยนะครับจะได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ